สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Windows 11อยู่นะครับและกำลังหาวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังภาพพื้นหลัง Background นะครับก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับในหน้าจอโล่งๆของเพื่อนๆเนี่ยให้เราคลิกขวาตรงพื้นที่โล่งๆตรงไหนก็ได้นะครับและไปที่เมนูล่างสุดเลยครับผม Personalize นะครับตรงนี้สังเกตที่รูปไอคอนเอาได้เลยเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดไปที่เมนูที่ชื่อว่า Background นะครับอันนี้เลยจากนั้นนะครับในส่วนนี้ในส่วนของเมนูแรกตรงนี้นะครับถ้าเกิดของใครเป็นอันอื่นอยู่นะครับให้กดเป็น Picture ครับผมเพราะว่าในอันนี้เราต้องการจะเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังนะครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงทางด้านล่าง Recent Image ตรงนี้นะครับเราสามารถกดเลือกดูได้ครับผมอันนี้เป็นรูปภาพที่เคยเปลี่ยนมาหรือว่าเป็นรูปภาพที่ทาง Windows เขามีเตรียมไว้ให้นะครับเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเลือกรูปเองนะครับให้เพื่อนๆไปกดในส่วนของ Choose a Photo ตรงนี้นะครับทางด้านหลังจะมีปุ่ม Bulk Photo อยู่ให้เรากดลงไปได้เลยแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เพื่อนๆต้องการจะเอามาใช้เป็นพื้นหลังได้เลยในตัวอย่างของผมเนี่ยจะใช้เป็นภาพนี้นะครับแล้วเราก็กดที่ปุ่ม Choose a Picture ครับผมเขาก็จะขึ้นรูปภาพอันนี้ที่เราเลือกมาเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารูปภาพอันนี้มันเล็กกว่าหน้าจอนะครับมันเลยขึ้นซ้ำๆขึ้นมาแบบนี้เราสามารถปรับให้เขาขยายเต็มจอได้ครับให้เพื่อนๆไปในส่วนของชุดออฟฟิศตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้ทางด้านหลังเนี่ยให้เรากดลงไปได้เลยแล้วก็เลือกเป็นฟิลหรือว่าฟิตได้เลยครับผมแล้วลองดูผลลัพธ์นะครับถ้าเกิดเลือกเป็นฟิตแล้วเขายังขยายไม่เต็มจอนะครับให้เราเลือกเป็นสเตทก็ได้ครับผมหรือว่าจะเลือกเป็นฟิลก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราใช้ภาพที่มีขนาดเล็กมากนะครับเวลาเราเอามาขยายหรือว่ายืดให้เต็มจอแล้วเนี่ยมันอาจจะเห็นเป็นภาพเบลอๆแบบนี้นะครับเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปหารูปภาพที่มีความละเอียดสูงมากกว่านี้นะครับมาใช้เป็นภาพพื้นหลังจะได้ดูแล้วไม่เบลอนะครับสวย okay. และเมื่อเพื่อนๆทำเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็ปิดหน้านี้ไปใช้งานได้ตามปกติเลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ